พบกับพวกเราอีกเช่นเคยครับผมกับรายการวูดดูครับช่วงนี้เป็นช่วงดูสเปเชียลครับช่วงใหม่ของรายการครับนี่เห็นไหมน่ารักครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมหานครสัตว์ครับที่ศูนย์การค้าในคันธาราชาพิศนุโลกครับผมเห็นว่าวันนี้ผมหมามาโชว์แสดงละครแล้วก็แสดงความสามารถครับดูดูจะโชว์สักทุกอย่างครับไม่ครับไม่ต้องหมาโชว์อีกเดี๋ยวไปดูหมาเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องหมากันดีกว่าครับ Party hard just like it's Mardi Gras cuz that's what life is for and we don't party hardly we just party hard and not because we born we party cuz we born to party we gonna move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care yeah I'm about to turn it out yeah and you know what's going down physically 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 around I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. She like to move and move it. We like to move and move it. We like to move it. Party ain't done. Party ain't done. ผมตอนนี้เราอยู่กับพี่มดผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศรีโลนะครับสวัสดีครับพี่มดสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าทีมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทีมงานมหานครสัตว์นะคะตอนนี้เราเพื่อที่ว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยได้พบความแปลกใหม่สืบเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเรามีโชว์เลือกของหมาซึ่งเป็นหมาตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะปีนี้เราก็เลยอยากให้เห็นความแปลกใหม่ก็เลยเอาหมามาเป็นละครสัตว์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครทำละครสัตว์ที่เอาสัตว์มาโชว์อันนั้นเอาสุนัขมาโชว์เราก็เลยคิดธีมขึ้นใหม่ขึ้นมาเอาเป็นละครสัตว์ของมะหมาแทนนะคะก็คือแทนที่คุณไม่ต้องไปดูต่างประเทศไม่ต้องไปดูหนังต่างประเทศมาดูที่เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกได้เลยค่ะฝากท่านผู้ชมนะคะเรามีละครสัตว์มะหมานะคะโดยเราได้นำดาราดังจากภาพยนตร์เรื่องมะหมาสีขาวครับแล้วก็ละครทีวีที่ดังๆนะคะมาโชว์ให้ท่านผู้ชมที่เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกงานของเราจะมีเรื่องของมะหมาเนี่ยเราจะมีของเราทุกปีนะคะถ้าท่านผู้ชมคนท่านใดไม่ทันในปีนี้ปีหน้าเราจะมีแปลกใหม่กว่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้มาติดตามชมทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้ถ้าท่านพลาดละครสัตว์มหานะคะปีหน้าให้ติดตามว่าเราจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะแล้วเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับท่านประธานมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับครับผมอย่าลืมนะครับใครที่ชอบน้องหมาก็อย่าลืมมาชมกันครับผมน่ารักเชียวครับผมวันนี้ต้องไปก่อนนะครับวูดดูสำหรับวูดดูสเปเชียลครั้งต่อไปจะพาท่านผู้ชมไปทำอะไรจะมันแค่ไหนสนุกอย่างไรมันมากเลยเน้นไงก็ติดตามพวกเราดีกว่าครับผมก็เราจะทำอะไรกันใช่เราจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับผมไปครับสวัสดีครับ